นี่ไม่ใช่เกมโชว์แต่นี่คือโชว์เกมแต่คนดูแล้วล่าสุดแขกเซตนี้เคยไปนั่งรถกับผมมาแล้วรายการห้ามใช้ GPS ไอ้แก๊งนี้ก็ใช้แล้วรายการให้ขับดีๆพวกมันก็ดื่มจนกูขับแทนขับแทนบอกตรงไม่ค่อยสบายใจแต่วันนี้เท่าที่เห็นเครื่องแต่งกายเขาพร้อมมากพวกเรานี่มาทรงเตะบอลกลางวันเตะตอนพักเที่ยงอันนี้เทพศิรินทร์ระบินระบือเกมเนี้ยคุณนี่กรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนโอ้ลองได้เหรอไม่ใช่ไม่เป็นไรฮัตจูคาร์ลสวัสดีครับโอ้โหคนฟิตหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งมาวิ่งเข้าแฝกเมื่อกี้ยืนขาวอยู่เลยอย่าเลยเขาบอกชุดกีฬาก็ใส่ชุดกีฬามาถูกแต่ว่าใส่ต้องมาใส่ต้องไอ้ต้องลงรถค่อยใส่นะออกจากบ้านไม่ได้เขาล้อทั้งแต่ที่กล่าวขั้นต้นมาว่าไปออกรายการแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้มันเรื่องจริงไหมคุณอยากมีอะไรอยากแก้ตัวได้นะครับก็เป็นตัวนี้เลยขอโทษพี่เผือกคือวันนั้นมันสนุกไงมันเลยตะเลิดไปนิดนึงพวกคุณเตะบอลกันบ่อยไหมทัตทูคัลเลอร์เตะบอลไม่เป็นเลยครับล่าสุดน่าจะม.6อ่ะครับจริงป่ะจำทรงได้สุดจำชุดพร้อมสุดเลยชุดมึงเตะไม่เป็นชุดมึงกองหน้าแล้วเน้นเตะนักร้องนำโอ้ยยังดีนึกว่าเตะไม่ได้กองนี่เดี๋ยวนะคนมันไม่ครบคู่ครบทีมไม่ครบคู่ทีมละกี่คนฮะต้องวอร์มให้ต้องวอร์มก่อนล่ะมันคืออย่างนี้ป่ะไปขึ้นหน้าถอยหลังขึ้นหน้าถอยหลังมันคืออย่างนี้ป่ะว่าไม่ใช่แล้วที่ไหนมาวะไม่ใช่คอยเท้าไม่ใช่อะไรอย่างงี้มาขอข้างอย่างงี้ตัวเร็วว่ะแล้วบอลน่ะแล้วก็เอาบอลไปด้วยเอาบอลพี่ด้านด้วยไปวอร์มให้ถึงวอร์มให้ถึงเฮ้ยพี่รัฐใช้ได้ไว้พี่รัฐใช้ได้เอาบอลไปด้วยมามันโอ้ยลักบี้โอ้ยลักบี้เฮ้ยลักบี้เลยผมก็ดีบอลที่ถูกแบ่งทีมานะชนะได้เลือกชนะเลือกหอบแล้วนะใช่หอบแล้วนะโอเคไปพี่ดีเลือกใครขอพี่เบื่อขอพี่โบเรียบร้อยพี่รัฐโอ้โหพี่ตรงเรียบร้อยเราได้พิธีกรแล้วเฮ้ยพี่จำง่ายง่ายจริงเหรอพี่จำเป็นพิธีกรอ้าวพี่เลือกผมไหมอ่ะแล้วเอาตัวพูดรู้เรื่องซะด้วยก็กติกาก็ง่ายๆนะครับก็คือเตะฟุตบอลตามปกตินี่แหละยิงกันได้ใครได้มากกว่าก็ชนะไปมีเวลาอยู่10นาทีแต่ว่าถ้าให้เตะฟุตบอลปกติเนี่ยมันไม่มันทุกคนต้องใส่กล้วยคนต้องใส่กล้วยใส่ยังไงใส่กล้วยใส่หัวใส่โอเคอย่าไปตองไงอย่าไปตองไงอาร์ตเนี่ยเราจะเอาเป็น5ครึ่งละ5หรือว่า10นาทีแล้วจบเลยครึ่งละ5ดีกว่าครับครึ่งละ5ดีกว่าครับขอบแล้วนะใช่ๆเราขอบแล้วนะและก่อนที่เราจะไปเตะฟุตบอลกันนะครับเรามีอะไรฮะมีสิ่งพิเศษมากๆอะไรครับพี่อะไรจ๊ะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเทพทุกคนแล้วผมงานละครั้ง5 Tattoo Color Face ครับผม Impact เมืองทองธานีครับผมพิเศษยังไงคอนเสิร์ตนี้เล่นแม่งทุกเพลง6อัลบั้ม60กว่าเพลงเล่นทุกเพลงเลยเหรอครับเล่นทุกเพลงได้เวลาทั้งคู่นะครับไปเตะบอลกันครับผมทีมสีแดงนำโดยแฟรงค์แลมเพือกสลาตันอิบราฮิโมวิชและมาซิโมตงอิบีส่วนสีน้ำเงินนำทีมโดยดิเอโกมารุดโดน่ามาคัสรัสซี่ฟอร์ดและไมเคิลโบเวนขอให้ทั้ง2ทีมนะครับใส่กรวยให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมครับผมเรียบร้อยครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับ1 2 3เริ่มเกมการแข่งขันฟุตบอลหัวกรวยครับครั้งนี้ครับไปไหนลงมาไปไหนลงมา
ทางด้านแฟรงค์เลมเผือกเขี่ยบอลมาข้างสนามจะไปให้ทางมาซิโมตรงนี้บีแต่กลายเป็นว่ามาเข้าทางไมเคิลโบเวนเหยียบบอลมาหน้าประตูแล้วซาลาตันอิบราฮิโมวิชดันทำบอลเข้าประตูตัวเองครับจังหวะนี้กรรมการให้สีฟ้าขึ้นนำเป็น1-0โอ้ทั้งที่สนามยังงงๆกันอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูกันอีกครั้งไมเคิลโบเวนเหยียบบอลมาหน้าประตูแล้วบอลค่อยๆไหลมาเข้าทางอิบราฮิโมวิชแต่กลายเป็นว่าบอลเข้าประตูไปซะอย่างนั้นครับพร้อมนะครับจังหวะที่2ครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับได้ลองยิงไกลจากครึ่งสนามแต่ยังไปติดไมเคิลโบเวนครับได้นอนขวางหน้าประตูแต่สาดขึ้นมาข้างหน้าบอลยังเคลียร์ไม่ขาดครับมาเข้าทางซาลาตันอิบราฮิโมวิชอีกครั้งได้ลองยิงไกลไปเสา2บอลหนีไมเคิลโบเวนเสียบเสา2เข้าประตูไปอย่างสวยงามครับจังหวะนี้กูยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยกูยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้ตาตาแฟงแรงเผือกยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับย้อนชมประตูทั้ง2ลูกครับทางด้านแฟงแรงเผือกได้แต่ยืนมองบอลผ่านไปผ่านมาโอ้ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยครับพร้อมนะครับแล้วทีมกูอยู่ไหนหมดเนี่ยกูอยู่ตรงนี้สีฟ้ากลับมาเขี่ยลูกเริ่มเล่นกันต่อครับทางด้านดิเอโก้มาดูโตน่าเขี่ยบอลขึ้นหน้ามาเข้าทางซาลาตันอิบราฮิโมวิชหาบอลไม่เจอครับแล้วเป็นมาคาราซีฟอร์ดเขี่ยบอลออกมาแล้วเข้าทางไมเคิลโบเวนยิงไกลแล้วติดมาซิโมโตอิบีครับโอ้โหลูกนี้ดูท่าเซฟเขาครับอยู่ไหนแล้ววะเมื่อกี้ใครเตะบอลโดนหัวจังหวะต่อมาครับแฟงเลมเผือกส่งบอลสั้นให้ซาลาตันอิบราฮิโมวิชจับขาหลอกว่าแต่เข้าทางทางด้านไมเคิลโบเวนเขี่ยบอลออกข้างสนามไปครับทำเอาทั้งทีมทั้งสนามสับสนกันไปหมดเลยหาบอลไม่เจอครับมาดูลูกคิกอินของมาสโมตงอิบี้ครับจ่ายที่แอกมุมไปอีกฝากของสนามแต่จ่ายแรงไปหน่อยครับพลอยทำให้กรรมการอย่างปิแอร์ลูจิจัมลิน่าบ่นยับเลยครับโอ้ยเหนื่อยกูอีกโอ้ยเหนื่อยกูอีกจังหวะต่อมาดิเอโก้มาลูโตน่าจ่ายขึ้นหน้าไม่ดีครับแม่แต่ทางด้านแฟงแลมเผือกยิงติดเซฟออกไปมาที่จังหวะนี้ครับเป็นทางด้านไมเคิลโบเวนจ่ายบอลขึ้นหน้ายังติดแฟงแลมเผือกอยู่แต่ยังหาบอลไม่เจอครับเงยก้มๆเงยๆแล้วทางด้านไมเคิลโบเวนสาดขึ้นหน้าอีกทีครับแล้วไปเข้าทางซาลาตันอิบราฮิโมวิชยิงขึ้นหน้าแต่ยังติดไมเคิลโบเวนอยู่ครับมึงยังอยู่ในเกมปะเนี่ยสกอร์ตอนนี้ก็ยังเสมอกันอยู่1-1ครับจังหวะนี้ไมเคิลโมเวนส่งสั้นให้เดียโก้มารูโตน่าโชว์สกิลสับขาหลอกซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วยังไงแล้วยังไงจิ้มขึ้นหน้าไปครับไปขาทางด้านมาคัตและซีฟอร์ดแล้วหาบอลไม่เจอครับบอลออกหลังไปแล้วครับแล้วจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับ1-1แล้วเปลี่ยนเป็นลูกใหญ่ขึ้นได้ไหมขึ้นหลังก็ครึ่งแรกผ่านไปแล้วครับถือว่าสูสีกันมากครับหาบอลกันไม่เคยเจอกันเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์ของบอลศูนย์โอ้โหต่ำต้มมากผมไม่แน่ใจว่าคนจะเตะครึ่งหลังกันต่อหรือเปล่าคือฟิลจะบอกได้ทำไมเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ไงครับจานไปเหลืองกูแล้วไปเหลืองไปก่อนนะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ต้องมาขายของสองรอบเหรอใช่เขาสองรอบเลยเหรอการละครั้ง5แททูคัลเลอร์เฟสครับผมสามคุณพาครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับถึงบอกไปว่าผู้แพ้เนี่ยโดนลงโทษด้วยนะครับคืออะไรอ่ะคือจะต้องยืนอยู่หน้าโกครับแล้วก็ให้อีกทีมนึงเตะบอลสายทีมนึงเตะบอลสายโอ้โหแล้วตอนนี้ก็เสมอกันที่1-1นะครับผมใครได้เขี่ยครึ่งแรกเราเขี่ยไปแล้วงั้นครึ่งหลังก็ให้พี่รัตเป็นคนเขี่ยนะครับรอสัญญานะครับเริ่มครึ่งหลังกันต่อนะครับไมเคิลโบเวนรับลูกจากการเคลียร์บอลครับแล้วหาลูกบอลไม่เจออยู่ไหนวะหาไม่เจอครับแล้วเป็นทางด้านมาซิโมโตบี้เห็นอยู่แต่ยื่นขาไม่ถึงครับแฟงเริ่มเผือกโฉบมาตัดบอลแต่กลายเป็นมาคัสราซีฟอร์ดครับแย่งบอลคืนกลับไปได้หันหน้าเข้าประตูฝั่งตรงข้ามครับแล้วพยายามยิงไกลบอลพุ่งเสียบเสามุมธงออกหลังไปครับมาเล่นกันต่อครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชส่งบอลให้มาซิโมโตอิบี้แล้วจับบอลยาวครับแล้วกลายเป็นเตะขาไมเคิลโบเวนซะอย่างนั้นครับแล้วลงไปเจ็บทั้งคู่ครับจังหวะนี้กรรมการปิแอร์ลูจิจัมลิน่าครับต้องเข้ามาเป่าฟาวแล้วให้ใบเหลืองกับทางด้านมาซิโมโตอิบี้ครับแฟนเลมเผือกไม่พอใจครับเข้ามาขอคำอธิบายครับเกิดอะไรขึ้น
คุณต้องเตะพี่โบ ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหทางด้านมาซิโมโตงอิบี้เตะเข้าเต็มข้อเท้าเลยครับจังหวะนี้เหลืองแก่ๆเลยครับโอ้โหเอาละครับจังหวะฟรีคิกของทีมสีฟ้าครับดิเอโก้มารุดตัวหน้าในโอกาสวิ่งเข้ามาสับไกลแต่ไปติดกำแพงครับแฟงแลมเผือกยังหาบอลไม่เจออยู่ไหนวะครับพยายามหาบอลเดินไปจะมาบอลเหยียบไปเข้าทางมาคัสแรซีฟอร์ดครับหญิงวืดไปทีนึงครับแล้วตามไปซ้ำอีกหนึ่งทีครับแต่บอลปลิ้นออกหลังไปครับและจังหวะนี้แฟงแลมเผือกเบิร์นบอลกันไม่ดีครับแม่บอลหลุดออกหลังไปสตาร์ทอีบายบงวินก็พยายามส่งไกลแต่ยังติดมาคัสแรซีฟอร์ดครับมาซิโมตรงอีบีจ่ายคิดอิงเข้าไปในสนามแต่เป็นทางด้านดิเอโก้มารุดตัวหน้าตัดบอลได้แล้วยิงไกลครึ่งสนามเข้าไปอย่างสวยงามครับดูท่าดีใจของเขาครับแต่เอ๊ะกรรมการดันให้ใบเหลืองดิเอโก้มารุดโดนหน้าครับทำไมฟาวล์ใช่ไหมอาจารย์เพราะอะไรครับอาจารย์เปิดทางด้านเปียรุจิจัมลีน่าบอกว่าดิเอโก้มารุดโดนหน้าเปิดกรวยครับดูกันอีกครั้งครับโอ้โถเอากรวยสวมขึ้นไปบนหัวแล้วยิงไกลเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับทว่าจังหวะนี้แม่ทำไมยิงคมขนาดนี้โมตงดีจ่ายบอลให้แฟงแลมเผือกแปรบอลหลุดเสาแรกออกไปครับมาคัสแรซีฟอร์ดครับส่งบอลยาวขึ้นหน้ามาให้ไมเคิลโบเวนใช้ส่วนหนาบางบอลและบอลไหลไปชนเสาตามไปซ้ำเรียบร้อยครับสีฟ้าขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ทันทีครับสีแดงเหมือนว่าจะมีปัญหาไม่พอใจการตัดสินของกรรมการครับแต่กรรมการเปียร์ลูกิจัมลีน่าสะบัดมือบอกว่าไม่ฟาวครับแล้วสีฟ้าก็ดีใจทันทีครับจังหวะนี้โอ้โหสีแดงโบยยับเลยครับร้องหา VAR ครับตาไม่ฟาวตาไม่เข้าใจครับว่าไม่ฟาวแล้วกรรมการจัมลีน่าบอกว่าเล่นต่อไปครับยังไงก็ไม่ฟาวครับมาเคลียร์กันต่อครับสีแดงเริ่มเคลียร์อีกครั้งหนึ่งครับให้แฟงแลมเผือกยิงไกลแล้วบอลหลุดออกหลังไปครับมาคัสราซีฟอร์ดครับจ่ายบอลขึ้นหน้าไปติดสลาตันอิบราฮิโมวิชล้นออกหลังเป็นลูกเตะมุมไมเคิลโบเวนส่งย้อนกลับหลังมาให้มาคัสแรซีฟอร์ดยิงหลุดเสา3ออกไปครับจังหวะนี้แฟงแลมเผือกส่งมาให้สลาตันอิบราฮิโมวิชจับบอลพลาดครับโดนมาคัสแรซีฟอร์ดไล่แซะไล่บังแต่ยังเข้าไม่ถึงก่อนที่จะจิ้มเข้าไปยังติดเซฟครับแฟงแลมเผือกยังเซฟได้ครับแล้วมาซิโมโตบีเตะวืดครับแต่มาคัสแรซีฟอร์ดซ้ำไม่เข้าบอลเป็นของสีแดงจังหวะนี้แฟงแลมเผือกส่งขึ้นหน้าไปแล้วไปเปลี่ยนทางสลาตันอิบราฮิโมวิชเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับลูกนี้โอ้จังหวะนี้เป็นการต่อบอลกันอย่างสวยงามเลยครับดูจังหวะนี้จ่ายทะลุลอดขาไมเคิลโบเวนแล้วไปโดนหลังเท้าของทางด้านสลาตันอิบราฮิโมวิชเปลี่ยนทางเข้าประตูไป Come on แล้วจังหวะที่เหลือก็เป็นจังหวะคลุกคลิกที่กลางสนามครับมีการเตะขากันเล็กน้อยครับแต่ให้อภัยกันได้ครับจังหวะนี้มาคัสแรซี่ฟอร์ดครับพยายามจ่ายบอลขึ้นหน้าไปแล้วกลายเป็นว่ามาซิโมโตงอีบี้สกัดพลาดครับบอลปิ้นหลังเท้าเข้าประตูไปเฉยเลยครับทางเพื่อร่วมทีมก็งงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ทางด้านมาซิโมโตงอีบี้ยอมรับแต่โดยดีครับดูครับจะแปรบอลแต่บอลปลิ้นหลังเท้าไหลกลิ้งกลิ้งเข้าประตูไปเฉยเลยครับครับรัสซีฟอร์ดยังติดใจลูกส่งยาวครับแล้วจังหวะนี้ไมเคิลโบเวนได้บอลแล้วมาซิโมโตงอีบี้เตะวืดอีกแล้วครับแต่จังหวะนี้เคลียร์ออกข้างได้ครับไมเคิลโบเวนคิกอินเข้ามาแล้วกลายเป็นมาซิโมโตบีเตะบอลทิ้งออกไปครับแต่มาคัสแรซซี่ฟอร์ดครับเข้าพรวดครับไปเตะขาใส่มาซิโมโตอินบีครับจังหวะนี้กรรมการไม่บอกว่าเป็นลูกฟาวครับไม่นับเพราะว่าชนคุณรัตเลยไม่นับอ้าวแบงแลมเผือกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับจานใส่สีฟ้าแล้วจานลำเอียงหัวไม่ได้ลำเอียงครับโอ้เริ่มมีข้อคอรหาแล้วครับกรรมการมาคัสแรซี่ฟอร์ดได้ยิงไกลกลางสนามครับแต่บอลนี้หลุดออกหลังไปและเป็นจังหวะสุดท้ายครับจบเกมสีฟ้าเอาชนะสีแดงไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และมีปะทะคารมกันเล็กน้อยครับก็สรุปว่าสีฟ้าชนะไป3ประตูต่อ2
ก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทำการลงโทษสีแดงแล้วนะครับผมก่อนลงโทษต้องโปรโมทอะไรก่อนหรือเปล่าอ๋อต้องโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ครับอ๋อเพลงอะไรขึ้นมันจะไปเท่าไหร่ฮะก็มีสามห้าทัตทูคัลเลอร์เฟส3กุมภาพันธ์ที่แพ็กอารีน่าเมืองทองธานีครับผมคอนเสิร์ตนี้เล่นมันทุกเพลงครับถึงเวลาที่สีแดงจะโดนลงโทษนะครับผมจะส่งสัญญาแล้วนะคุณลาจะยิงครับผมสาวด้วยสาวด้วยพี่อาร์ตไอ้อาร์ตเบาหน่อยอาร์ตเข้าไปเลยเข้าโบเอาละครับพี่โบจะทำการยิงอันแน่มีเล็งด้วยไม่โดนสรุปว่าเตะกระจกลัดโหดสุดเลยครับผมไม่ต้องถามแล้วว่าจะมีอะไรจะฝากหรือเปล่าวันนี้ฝากรายการนี้ถ้าจะเล่นเกมนี้อีกขอเวลาน้อยลงหน่อยวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยซุปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80นะครับเทปหน้าจะเป็นใครจะเล่นเกมแบบไหนก็มาดูในเกมโชว์โชว์เกมไม่ใช่โชว์เกมอะไรนี่ไม่ใช่เกมโชว์แขกรับเชิญใน EP หน้าจะเป็นใครก็ติดตามได้ในการละครั้ง5 Tattoo Color Face ครับเพราะนี่ไม่ใช่เกมโชว์แต่นี่คือโชว์เกม